โรงพยาบาล IDL ดึงหน้าลึกถึงชั้นสมาร์ทโดยศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทางช่วงที่แล้วคุณแจ็คคือผู้เข้าแข่งขันคนแรกของโจทย์เพลงยามคิดถึงซึ่งได้สร้างมาตรฐานคะแนนของสายนี้ไว้สูงถึง95คะแนน95คะแนนซึ่งได้สร้างความกดดันให้ผู้เข้าแข่งขันทั้ง5ท่านเป็นอย่างมากมาดูที่ผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปบ้างครับหนุ่มเสียงนุ่มครับที่เอาชนะใจคณะกรรมการในรอบออดิชั่นด้วยน้ำเสียงที่ลึกซึ้งครับเรากำลังพูดถึงคุณกีตาร์เองครับคุณกีตาร์พงพิสุทธิ์เพลงพี่รักเจ้าพอประกาศชื่อผมออกมาก็มีตื่นเต้นแล้วก็พอตื่นเต้นเสร็จก็รู้สึกว่าเอ๊ะตกใจว่าคือเราผ่านเขาเราได้ไงเพราะว่าคือคนอื่นๆเขาก็แบบมีความสามารถแบบทุกคนเลยอะไรอย่างนี้ก็เลยตอนแรกก็รู้สึกดีใจแต่พอสักพักก็รู้สึกเครียดนิดนึงกดดันนิดนึงแต่ก็โอเคโอเคคุณพ่อคุณแม่ก็วันนั้นก็มาด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็พอรู้ก็ดีใจมากแล้วก็แบบวิ่งเข้ากอดเลยอะไรอย่างนี้แล้วก็พ่อกับแม่ก็บอกว่าในรอบต่อไปก็ทำให้เต็มที่ครับแล้วก็จะคอยซัพพอร์ตแบบนี้ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับก็รอบนี้เลือกเพลงคิดถึงครับของสุนทราภรณ์โหเพลงนี้คือยากทุกอย่างทุกตรงก็คือหนึ่งก็คือเรื่องอารมณ์ครับอารมณ์ก็ต้องแบบสื่ออารมณ์ให้มันชัดเจนแล้วก็เป็นเรื่องของภาษาครับภาษาที่ใช้ก็ต้องชัดต้องร้องให้ชัดมันถึงจะแบบสื่อความหมายได้ชัดเจนอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายมากกับเพลงนี
ุดทนรับไปคิดถึงแต่รถจุ่มติดใจคิดหวนอะไรไม่รู้เลยคิดถึงแต่รถจุ่มติดใจคิดหวนอะไรคุณกีตาร์เสียงนุ่มจริงๆเพราะคุณเอ๋ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับกับโจทย์เพลงยามคิดถึงครับก็เรียกได้ว่าเป็นโจทย์หนึ่งที่ยากพอสมควรครับครับใช่เพราะว่าเป็นโจทย์เพลงที่ต้องสื่ออารมณ์ออกมาให้ชัดเจนครับถึงจะเป็นการร้องเพลงที่ดีครับแล้วทำไมถึงเลือกเพลงนี้ครับเพลงนี้ก็เป็นบทเพลงหนึ่งในเพลงสุนทรภพนะครับที่ผมถนัดนะครับเพราะว่าผมจะถนัดเป็นสุนทรภพมากกว่าเพราะว่าในรอบที่แล้วก็ร้องเป็นเพลงสุนทรภพใช่ครับโอ้โหเรียกว่าสายตรงสายตรงค่อนข้างถนัดกับเพลงสุนทรภพนะเอาเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการกันบ้างดีกว่าเริ่มต้นจากพี่โจเลยครับขอบคุณครับกีตาร์ร้องเพลงดีนะครับแต่ว่ามันดีแบบกราฟเท่ากันไปอย่างนี้เท่ากันไปอย่างนี้ทั้งเพลงไปอย่างนี้ในแต่ละทอดมันไปอย่างนี้อยากให้กีตาร์เข้าใจว่าเวลาที่เราคิดถึงใครเนี่ยเวลาคิดถึงเนี่ยมันจะนึกถึงความคิดถึงตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวมันจะเห็นว่ามันเริ่มคิดถึงมากตรงไหนแล้วก็ที่มันมีความสุขในความคิดถึงมันคืออะไรสำหรับพี่ว่ากีตาร์ทำได้อีกเพิ่มไดนามิกที่แตกต่างกันเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าไม่ใช่แตกต่างกันถึงขาดแต่ว่ามันมีเวทของมันในความคิดถึงเนี่ยมันจะทำให้มวลของเพลงเนี่ยมันมีความสุขเพราะกีตาร์เป็นคนร้องเพลงเพราะมากครับขอบคุณพี่โจครับแม่เมาครับค่ะเป็นเพลงที่ดูเหมือนว่าจะร้องง่ายแต่ไม่ง่ายนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกคือมันจำเป็นที่จะต้องใส่หลายอารมณ์ในนี้ในเสียงเพลงคุณร้องภาษาก็ดีคิดถึงใจจะขาดแล้วเอ่ยอะไรเนี้ยทุกตัวเนี่ยคุณร้องได้ชัดเจนหมดเพียงแต่ว่าเหมือนมันยังใส่อารมณ์ไม่เต็มกับความคิดถึงนั้นแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรมากมายเพียงแต่ว่าถ้าใส่อีกนิดนึงเนาะนะเสียงก็เพราะมากเสียงดีอ่ะคุณร้องเพลงดีทีเดียวนะคะยังไงก็แล้วแต่ดิฉันก็ยังเอาใจช่วยขอให้คุณโชคดีค่ะขอบคุณแม่เมาครับพี่กบครับค่ะก็อย่างที่บอกไปแล้วว่ายามคิดถึงเนี่ยต้องร้องให้เรารู้สึกว่าคุณคิดถึงแล้วคุณรู้สึกยังไงถ้าเราบอกคุณว่าเราคิดถึงจังเลยหรือโอ้ยฉันคิดถึงเธอจังเลยหรือแบบคิดถึงจังเลยว่ะคิดถึงเธอนะอะไรเงี้ยมันจะมีหลากหลายความคิดถึงมากเลยค่ะในเนี้ยบอกหมดเลยเพราะชื่อเพลงคือเพลงคิดถึงแต่ว่าของกีตาร์อาจจะน้อยไปหน่อยยังไม่ได้เห็นชัดแต่ว่าถ้าถามว่าเพลงนี้เพราะไหมพี่กบก็รู้สึกว่าเพลงนี้เพราะจริงๆนะกีตาร์เพียงแต่อยากให้เพิ่มเติมอารมณ์นี้พวกเนี้ยเข้าไปข้างในแล้วมันจะออกมาได้เองเป็นคำแนะนำนะคะแต่ภาพโดยรวมวันนี้ฟังเพลงแล้วร้องเพราะมากชอบตรงนี้ค่ะขอบคุณพี่กบครับกันเช่นครับถามพี่กันว่ารู้สึกคิดถึงไหมถ้าเป็นการร้องแล้วก็ว่าร้องตามเนื้อเพลงร้องถ่ายทอดน้ำเสียงผ่านเนื้อเพลงรู้สึกคิดถึงแต่ว่าพออยู่ในโจทย์เพลงคิดถึงปุ๊บเนี่ยมันต้องคิดถึงมากกว่านี้มันต้องมีความรู้สึกคิดถึงให้เรารู้สึกว่าโอ้โหใจจะขาดจริงๆมากกว่านี้เหมือนที่กรรมการบอกนะครับก็จริงแล้วพี่คิดว่าสิ่งเดียวที่ถ้าเพิ่มได้แล้วจะดีมากเลยคือความมั่นใจมั่นใจเหมือนตอนที่เราพูดมั่นใจเหมือนตอนที่เรารู้สึกอะไรกับคำพูดนั้นๆนะครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของการร้องเทคนิคเนี่ยไม่มีที่ติเลยครับคือสำหรับพี่กันชอบเทคนิคของการร้องของกีตาร์มากๆขอบคุณพี่กันครับดีมากเลยเป็นไงบ้างครับก็รู้สึกดีครับแล้วก็จะนำคำแนะนำของคณะกรรมการทุกท่านไปปรับใช้นะครับครับตอนนี้ถึงกติกาพิเศษของเราแล้วนะฮะครับผมกีตาร์ครับกีตาร์สามารถเปิดคะแนนได้1ท่านครับใครดีครับขออนุญาตเป็นพี่โจครับพี่โจจากพี่โจนะฮะเรามาดูกันเลยดีกว่าครับว่าจาก100คะแนนพี่โจมอบให้คุณกีตาร์เท่าไรครับดูซิว่าคุณกีตาร์จะสามารถกระโดดไปเป็นจ่าฝูงของสายนี้หรือเปล่ามาลุ้นกันครับและจาก100คะแนนพี่โจมอบให้เท่าไรครับ93คะแนนอ้าว
ตอนนี้ก็คือมันเป็นอันดับ2นะครับขอให้โชคดีนะขอให้ได้ผ่านเข้าสู่รอบเซมิไฟแนลเลยนะครับแต่ตอนนี้คุณผู้ชมฮะเพิ่งผ่านไปเพียงแค่2บทเพลงนะฮะแต่วันนี้เรามีเพลงเพราะๆทำให้คุณชมเนี่ยต้องคิดถึงใครบางคนอย่างแน่นอนรออยู่แล้วนะฮะแต่ตอนนี้พักสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันกับ The Golden Song เวทีเพลงเพราะซีซั่น6